สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะแม่น้องชมพู่เปิดใจหลังทนายเตรียมประกันตัวนายพลเมื่อเวลา 9:20 น.วันที่4มิถุนายน2564ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความส่วนตัวของนายชัยพลวิภาหรือนายพลได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการยื่นเรื่องขอประกันตัวนายสิทธากล่าวว่าหลังจากนี้จะทำเรื่องขอยื่นประกันตัวนายพลทันทีโดยให้เหตุผลต่อศาลว่านายพลไม่ได้มีพฤติการหลบหนีมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการข่มขู่แต่หากศาลจะหยิบยกเรื่องที่นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ที่ทำเรื่องคัดค้านขอไม่ประกันตัวก็พร้อมที่จะเบิกพยานไต่สวนคือนางแตนและยูทูบเบอร์อย่างน้อย3ปากในประเด็นที่ชี้ให้ศาลเห็นว่านายพลไม่เคยมีพฤติการหลบหนีและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งทั้งนี้ตนไม่อยากพูดว่ามั่นใจหรือไม่อยากให้รอฟังความชัดเจนพร้อมกันทางด้านของนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางไปที่โกรธของน้องชมพู่ที่วัดถ้ำภูผาแอกเพื่อนำพวงมาลัยไปไหว้และจุดธูปขอกำลังใจจากน้องชมพู่และอธิษฐานขอให้วันนี้การคัดค้านการประกันตัวนายพลเป็นไปด้วยดีก่อนเดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารพร้อมพยานในคดีพร้อมเปิดเผยว่าขอให้ศาลเมตตาครอบครัวในวันนี้เพราะพฤติกรรมของนายพลรุนแรงกลัวความไม่ปลอดภัยยอมรับว่ากังวลแต่เชื่อมั่นในตำรวจพร้อมระบุถึงการให้สัมภาษณ์ของทนายตั้มว่าผู้นำทัพย่อมปลุกใจทหารมาต่อกันที่ทางด้านปู่เดือนชัยกันนะคะปู่เดือนชัยเผยรู้นายพลจะโดนจับแค่สอนธรรมพระพลตัดขาดไม่ยุ่งคนลืมคุณตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวนายชัยพลนั่งเฮลิคอปเตอร์ VIP กลับไปดำเนินคดีที่สภ.กกตูมล่าสุดวันที่3มิถุนายน64พลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบการใช้อากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติการเลือกใช้เฮลิคอปเตอร์ลำใดจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและระยะทางมาประกอบกันซึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ปรากฏในข่าวเป็นเรื่องประจำการที่ใช้ในกิจการหลักของตำรวจอยู่แล้วไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ VIP ตนขอยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งอย่างที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดทีมข่าวเดินทางไปวัดด่านพระอินทร์ตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารจึงได้พบกับพระอาจารย์พลเจ้าอาวาสวัดด่านพระอินทร์เปิดเผยว่าอาตมารู้ข่าวหมายจับนายพลเพราะลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังความรู้สึกส่วนตัวถ้าไม่ได้ทำผิดก็ไม่น่ากลัวอะไรการถูกหมายจับหากบริสุทธิ์ต้องพิสูจน์ตัวเองหากไม่บริสุทธิ์ต้องรับกรรมต่อไปทั้งนี้อาตมาไม่ได้พูดคุยกับนายพลประมาณ1 เดือนกว่าแล้วส่วนมากเจอกันในงานบุญเจ้าภาพนิมนต์ไปถึงได้เจอกันล่าสุดนายพลติดต่อมา
จะขอปฏิบัติธรรมอาตมาจึงขอว่าอย่าพายูทูบเบอร์มาเพราะต้องการความสงบหลังจากนั้นนายพลไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยอาตมาไม่ขอยุ่งกับคดีถ้านายพลไม่ผิดคิดว่าน่าจะพิสูจน์ตัวเองนอกจากนี้อาตมารู้สึกสงสารชาวบ้านหากไม่มีการจับกุมบ้านกกอกคงจะไม่สงบสุขจะผิดหรือจะถูกไปว่ากันในชั้นศาลถ้าทำแบบนี้นายพลจะเป็นลูกผู้ชายกล้าพิสูจน์ตัวเองให้ชาวบ้านกกอกได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะที่ผ่านมาคดีลากยาวมาเป็นปีแล้วสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในชุมชนคดีนี้นายพลจะเป็นคนหยุดเพื่อให้ชาวบ้านกลับมารักกันเหมือนเดิมทุกคนจะได้เห็นความจริงพระอาจารย์พลฝากทิ้งท้ายว่าในสิ่งหนึ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเราเสมอคือเรื่องวิบากกรรมอย่างอื่นไม่ดีเรายังพอหนีได้ตัวเองไม่ดีเราจะหนีไปไหนถ้าตัวเองไม่ดีเราไม่สามารถหนีวิบากกรรมได้ขอให้เชื่อว่าคนทำดีต้องดีแน่นอนคนทำเลวต้องเลวแน่นอนผลของกรรมชั่วกรรมเลวนั้นย่อมสนองแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจมั่นอยู่ในศีลธรรมจะทำให้ทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ก็สุขได้หากมีศีลธรรมทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้โทรศัพท์ติดต่อไปหาหลวงปู่เดือนชัยบอกว่าอาตมาไม่เคยทำนายอะไรอาตมาไม่เคยทำนายว่าใครคือคนร้ายส่วนที่ผู้ชมหรือสื่อนำคำพูดของอาตมาไปตีความว่าคนร้ายใส่หมวกคาร์บอยนั้นเป็นการเข้าใจผิดอาตมาเพียงเห็นคนใส่หมวกคาร์บอยขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้ารถยนต์ของอาตมาหลังจากที่อาตมาเดินทางลงจากภูหินต่างโดยขณะที่อาตมาอยู่บนเขาอาตมาได้เดินตามนายพลซึ่งถือมีดอยู่อาตมาจึงเข้าไปเตือนว่าอาตมาเดินอยู่ข้างหลังให้ระวังมีดด้วยซึ่งภาพที่แชร์กันขณะนี้ว่าหลวงปู่ทำนายแม่นนั้นอาตมาไม่ได้ทำนายอะไรทุกอย่างที่ทำไปเป็นเพราะดวงจิตดวงธรรมพาไปอันไหนหยุดได้ก็หยุดอันไหนไม่พอทำก็อย่าทำอย่าฆ่าอย่าแกงอาตมาไม่ได้ทำนายหรือระบุตัวคนร้ายเพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์อีกทั้งการระบุตัวตนอาตมาก็อาจจะเดือดร้อนถูกคนร้ายทำร้ายได้